ันนี้พี่น้องสบายดีไหมฮะเราอยู่ในพระเยซูเราสบายดีนะฮะเพราะไม่ว่าเรามีปัญหาอะไรก็ตามเรามีพระสัญญาเห็นไหมฮะแล้วเราไม่ได้อยู่คนเดียวพระเจ้าสถิตอยู่กับเราครับพระองค์มีแผนการที่ดีให้กับเราแล้วเราสามารถเข้าไปอยู่ในเส้นทางแห่งการอวยพรแห่งการยกขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราให้เวลากับพระวจนะของพระองค์เราไม่ได้เข้มแข็งในตัวเราเองนะฮะเราเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือสาเหตุที่เราต้องเข้าสนิทอยู่เสมอพระเยซูตรัสว่าถ้าเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์นะฮะและถ้อยคำของพระองค์ฝังอยู่ในเราหากเราขอสิ่งที่เราปรารถนาเราก็จะได้สิ่งนั้นและพระองค์ก็ได้ตรัสด้วยว่าพระองค์เป็นเถาเราเป็นแขนงนะฮะก็คือท่านทั้งหลายคือแขนงดังนั้นถ้าเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์แล้วเราก็จะเกิดผลอย่างมากมายดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเข้ามาแล้วมันขัดขวางทำให้เรารู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวหมดกำลังใจที่เราควรจะเข้าหาคือเปิดพระวจนะของพระเจ้าอ่านพระสัญญาของพระองค์กล่าวออกมาด้วยความเชื่อเรากำลังเอาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่เราจะรับพระพรรับการยกขึ้นได้และนั่นคือตำแหน่งที่เราได้ถ่อมใจลงเอเมนไหมฮะแล้วก็ในวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องการอธิษฐานด้วยความถ่อมใจนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับหากพี่น้องนำพระคัมภีร์มาผมอยากจะขอให้ชูขึ้นและกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดจากสวรรค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัยกระทำตามน้ำพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอพี่น้องเปิดมาที่สดุดีบทที่119ข้อที่149ด้วยกันนะครับสดุดีบทที่119ข้อที่149นี่เป็นคำอธิษฐานของผู้เขียนสดุดีขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามกฎหมายของพระองค์วันนี้ผมอยากจะให้เราจดจ่ออยู่กับท่อนแรกของคำอธิษฐานของท่านนะฮะท่านได้บอกว่าขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ท่านเข้าหาพระเจ้าด้วยพื้นฐานอะไรครับด้วยพื้นฐานความดีของท่านเองความสามารถของท่านเองในการกระทำตามกฎหมายของพระเจ้าหรือเปล่าเปล่าเลยท่านเข้ามาบนพื้นฐานของพระลักษณะของพระเจ้าขอทรงฟังข้าพระองค์ด้วยอะไรครับด้วยความรักมั่นคงของพระองค์คุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้าอ่อนโยนต่อคุณคุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้ามีความรักที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นลงไปตามความสามารถหรือไร้ความสามารถของคุณในการประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ถ้าคุณเข้ามาโดยการรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าคุณจะมั่นใจเลยว่าพระองค์ทรงฟังคุณอย่างแน่นอนเอเมนไหมฮะแต่ปัญหาคือถ้าเราไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครคุณไม่มีความมั่นใจหรอกว่าเมื่อคุณขอจากพระเจ้าแล้วพระองค์จะได้ยินคุณหรือไม่และสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นทั่วโลกนะฮะอย่างเช่นมีบางคนมักจะไปดักอยู่ที่ประตูของคริสตจักรนะฮะพอเวลาเลิกประชุมแล้วคนทยอยเดินออกเขาจะไปดักบอกคนอธิษฐานเผื่อฉันด้วยอธิษฐานเผื่อฉันด้วยอธิษฐานเผื่อฉันด้วยเขากล่าวว่าถ้ามีคนอธิษฐานให้เขามากพอมันอาจจะมีสักคนหนึ่งที่พระเจ้าฟังอยู่แล้วมันแจ็คพอตนะฮะเหมือนกับคนปาเป้านะฮะตัวเองปาเท่าไหร่ก็ไม่ลงชวนทุกคนมารวมกันนะฮะอาจจะมีใครสักคนที่แม่นและปาเข้าเป้าได้การอธิษฐานไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับการอธิษฐานเพื่อกันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่ดีแน่ถ้าคนคนนั้นไม่ยอมอธิษฐานเองดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีความมั่นใจและแน่ใจในการอธิษฐาน
และสิ่งที่ทำให้เราได้มั่นใจและแน่ใจก็คือการที่เราได้รู้จักพระลักษณะของพระเจ้าและเราต้องมั่นใจว่าพระลักษณะแบบนั้นเป็นเพื่อเราเองด้วยไม่ใช่เป็นเพื่อคนพิเศษบางคนคนพิเศษบางคนที่ได้รับการเจิมอย่างสูงผมอยากจะพูดอย่างหนึ่งนะฮะใครก็ตามที่คุณคิดว่าเขาได้รับการเจิมเป็นพิเศษอย่างสูงสุดเขาก็ต้องนอนเหมือนคุณไหมเขามีความขี้เกียจเหมือนคุณไหมเขาต้องถ่ายท้องเหมือนคุณไหมวันหนึ่งเขามี24ชั่วโมงเหมือนคุณไหมเขาเป็นคนธรรมดาไหมฮะเขาคือคนธรรมดาเอเมนไหมฮะถ้าพระเจ้าฟังคนคนนั้นพระเจ้าฟังคุณด้วยเหมือนกันเอเมนไหมอย่างพระคัมภีร์ได้บอกกับเรานะครับว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลนี่กำลังพูดถึงใครอยู่ทุกคนที่เป็นคนที่ชอบธรรมแล้วจากนั้นยกตัวอย่างใครขึ้นมาทันทีดูอย่างเอลียาเขาอธิษฐานแล้วเขาได้ตามที่เขาอธิษฐานพระเจ้าไม่ได้ฟังแค่เอลียาเท่านั้นพระเจ้าฟังคุณด้วยเอเมนไหมบางครั้งบอกโอ้แต่นั่นเป็นระดับเอลียาแต่พระคัมภีร์เอามาเชื่อมโยงกับคุณถ้าพระเจ้าฟังเอลียาพระเจ้าก็ฟังคุณด้วยเหมือนกันปัญหาคือคุณรู้จักพระเจ้าอย่างที่เอลียารู้จักหรือเปล่าถ้าคุณรู้พระลักษณะของพระองค์แล้วคุณรู้ว่าพระองค์รักคุณมากขนาดไหนคุณจะไม่สงสัยและนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนสดุดีเขามีความมั่นใจขอพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์ด้วยความรักมั่นคงของพระองค์เอเมนไหมฮะและการทำแบบนี้เป็นการถ่อมใจลงด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นการอธิษฐานโดยการบอกพระเจ้าว่าเราทำมาครบแล้วนะข้าพระองค์อธิษฐานครบ40วันแล้วข้าพระองค์ทำแบบนู้นแบบนี้ที่ข้าพระองค์ได้วางแผนเอาไว้ครบแล้วดังนั้นข้าพระองค์มีสิทธิ์เข้ามาหาพระองค์เราไม่ได้เข้าไปด้วยความโอหังแบบนั้นจะไม่ว่าการยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงวันนี้มีคนมากมายที่ยังคงยกตัวอยู่นี่คือสาเหตุที่พระคัมภีร์ต้องสอนกับเราในพันธสัญญาใหม่จงสวมใจถ่อมเพราะบางคนไม่สวมใจถ่อมเลยบางครั้งเรามองไปภายนอกเราดูไม่ออกนะครับว่าคนนี้เป็นคริสเตียนหรือเปล่าเพราะวิถีชีวิตของเขาหรือสิ่งที่เขาระบายออกมันเป็นการยกตัวขึ้นแล้วเหยียดคนอื่นลงพระเยซูทรงยกตัวอย่างนะครับว่าคนที่เหยียดคนอื่นเนี่ยมันจะระบายออกไปหมดไม่ว่ามันทำอะไรก็ตามมันเจอพระเยซูมันยังเหยียดพระเยซูมันดูถูกพระองค์ในทุกๆด้านเชื่อไหมครับว่ามันเหยียดคนอื่นๆแม้กระทั่งเวลาที่มันอธิษฐานด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับในลูกาบทที่18เราจะดูตั้งแต่ข้อที่9ถึงข้อที่14ด้วยกันนะฮะลูกาบทที่18ข้อที่9ถึง14สำหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมและได้ดูหมิ่นคนอื่นนั้นพระองค์ตรัสคำอุปมานี้ว่ามี2คนขึ้นไปอธิษฐานในบริเวณพระวิหารคนหนึ่งเป็นพวกฟาริสีและคนหนึ่งเป็นพวกเก็บภาษีสองสีได้ขึ้นไปที่พระวิหารเพื่อไปทำอะไรฮะไปอธิษฐานแต่ทราบไหมว่าสองคนนี้มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าบอกว่าคนคนนี้ถูกต้องหรือชอบธรรมให้ทายดูสิครับว่าสีไหนคนเก็บภาษีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำไมคนเก็บภาษีพระเจ้าถึงได้บอกว่าคนคนนี้ทำถูกต้องนะครับคนฟาริสีนั้นยืนนึกในใจของตนอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์โมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนโลภคนอธรรมและคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ขนาดมันอธิษฐานมันยังชี้ไปถึงอีกคนหนึ่งขอบคุณพระเจ้านะครับผมไม่เจอพวกเราทำแบบนี้เวลาอธิษฐานที่แบบเราไม่ได้ชี้ไปที่ใครเราไม่ยกตัวขึ้นเพราะเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เรายกตัวขึ้นพระเจ้าจะเหยียดเราลงแต่ถ้าเราถ่อมตัวลงพระเจ้าจะ
ยกเราขึ้นแล้วเราอธิษฐานเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในการปฏิบัติต่อการให้เราถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวแต่สำหรับฟาริสีคนนี้คือเขาถือว่าตัวเขาดีกว่าผู้อื่นถ้าชีวิตเราไม่รู้จักพระเยซูเราจะมาถึงจุดนี้ไหมฮะถ้าเราไม่มีพระเยซูเรามั่นใจได้ไหมครับเราตายเราเข้าสวรรค์ถ้าไม่มีพระเยซูเราจะมั่นใจไหมครับว่าเราถูกทำให้ชอบธรรมแล้วเป็นที่โปรดปรานแล้วได้รับพระพรนานาประการดังนั้นสิ่งดีๆที่เราได้มาทั้งหมดไม่ได้มาเพราะตัวเราเองเราไม่ได้ไปที่กางเขนตายแล้วเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูทำให้เราทั้งหมดจึงไม่มีใครสามารถอวดได้พวกเราต่างรับพระคุณของพระเจ้านะครับสำหรับฟาริสีแล้วเขาไม่ได้มองที่ความรักมั่นคงของพระเจ้าเขาเข้าไปอธิษฐานอันดับแรกนะฮะถ้าสังเกตให้ดีเขายืนนึกในใจของตนความเย่อหยิ่งมันเริ่มตั้งแต่ภายในเอเมนไหมฮะแล้วในขณะที่เขาอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าเป็นเพียงแค่องค์ประกอบเท่านั้นเองเนื้อหาทั้งหมดที่เขาพูดเนี่ยคือเขายกตัวของเขาว่าเขาทำอะไรบ้างเขาเหนือกว่าคนอื่นอย่างไรบ้างนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์โมทนาขอบพระคุณของพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นข้าพระองค์พิเศษกว่าเจ๋งกว่านะคนอื่นเป็นคนโลภรู้ได้ไงว่าตัวเองไม่โลภพระเยซูเคยเปรียบเทียบพวกฟาริสีนะฮะเปรียบเสมือนกับอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาวภายในเต็มไปด้วยสัพพะอธรรมเต็มไปด้วยความโลภคนที่โลภมันไม่รู้ตัวหรอกว่ามันโลภคำถามคือเวลาคนอื่นทำแบงค์20ตกเอาเราเท้าตะปบลากเข้ามาเก็บไหมฮะจากนั้นหยิบขึ้นมาแล้วสาธุการแด่พระเจ้าเราหาโอกาสที่จะเลี่ยงที่จะไม่เสียอะไรบางอย่างไหมเราอยากได้ของคนอื่นไหมเอาง่ายๆเวลาเราเห็นคนอื่นมีของที่ดีที่เราอยากได้เรารู้สึกเหยียดหยามเขาไหมทำเป็นมาอวดแต่ถ้าตัวเองได้เอาไหมเอาแต่เวลาคนอื่นได้แล้วตัวเองไม่ได้เป็นไงอิจฉาอยากได้ของเขาฉันไม่โลภขอบคุณสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนไม่โลภรู้ได้ยังไงก่อนที่เราจะบอกว่าเราเป็นคนไม่โลภอ่ะให้พระเจ้าบอกเราดีกว่าไหมเอเมนไหมฮะเหมือนอย่างบางคนฉันเป็นสามีที่ดีคุณไปถามภรรยาคุณก่อนไหมล่ะอย่าเพิ่งให้คะแนนตัวเองหรือบางคนฉันเป็นเมียที่ดีถามผัวก่อนไหมอย่าเพิ่งให้คะแนนตัวเองนะสำหรับคนคนนี้เขาให้คะแนนตัวเองเต็มที่หมดแล้วเราสามารถเห็นคนแบบนี้ได้แม้กระทั่งใน Facebook ก็มีแม่ฉันรู้สึกดีจังฉันเป็นคนดีเหลือเกินคุกเข่าลงแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้พูดในประเทศไทยประเทศอื่นปล่อยปลาแล้วก็เอาเท้าเหน็บกดไทยแล้วก็ไม่รู้มันทำได้มันมีความสามารถปล่อยปลาแล้วก็ใช้เท้าถ่ายรูปได้ฉันบริสุทธิ์มากตอนกลางคืนทำอะไรยะตอนเช้ามาปล่อยปลาเมื่อคืนไปทำอะไรมารู้สึกผิดแล้วสิใช่ไหมอันนี้ประเทศอื่นนะฮะผมไม่ได้พูดถึงในประเทศนี้ไม่มีใครต้องสะเทือนอะไรทั้งสิ้นทุกวันนี้เราขยายตัวเองยกตัวเองเรายอมรับไม่ได้ถ้าเกิดคนอื่นรู้ว่าความจริงเราเป็นยังไงนะฮะหลายต่อหลายอย่างเราอยากให้คนอื่นเห็นเราอยากที่เราอยากเป็นแต่เราไม่ยอมรับว่าตัวเองจริงๆแล้วเป็นอย่างไรชายคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาเป็นคนโลภเป็นคนอธรรมเป็นคนที่ล่วงประเวณีแต่เขากลับบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนกับคนเหล่านั้นซึ่งเป็นคนโลภคนธรรมและคนล่วงประเวณีไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ชี้เลยตรงนี้คล้ายๆกับอาดัมกับเอวาไหมฮะตอนที่ทำบาปไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่อาดัมทำอันดับแรกคืออะไรผู้หญิงคนนี้
เอามาให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ผิดผู้หญิงคนนี้ผิดผู้หญิงคนนี้ซึ่งพระองค์ให้ถ้าพระองค์ไม่ให้ถ้าเราไม่รู้จักกันฉันก็ไม่ผิดโยนความผิดไปให้ผู้หญิงเสร็จโยนความผิดไปให้พระเจ้าด้วยเราเกิดมาพร้อมทั้งการโยนความผิดให้กับคนอื่นมันอยู่ใน DNA เพราะบ้านฉันไม่รวยฉันเลยไม่มีการศึกษาเพราะฉันบ้านฉันไม่รวยพ่อแม่ไม่ส่งเสริมดังนั้นวันนี้ฉันยังดักดานขอโทษนะคุณอายุเท่าไหร่แล้ว50แล้วพ่อแม่ตายไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อตั้งประมาณ30กว่าปีที่แล้วนี่ยังโทษเขาอยู่อีกเหรอฮะมีคนมากมายที่เขามาพัฒนาตัวเองโดยที่ไม่ได้พึ่งพาอะไรที่เกี่ยวกับแบ็คกราวด์เกี่ยวกับพ่อแม่เลยแล้วเขาสามารถประสบความสำเร็จได้มนุษย์มองหาใครสักคนที่จะโยนความผิดและตราบใดก็ตามที่เราโยนความผิดเราจะไม่มีวันที่จะแก้ไขตัวเองแล้วเราก็จะอยู่ในปัญหาเดิมๆตลอดไปสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรครับพระบิดาเจ้าขอทรงให้ความสว่างแก่ลูกว่ามีนิสัยใดก็ตามที่มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีที่อยู่ภายในลูกเราขอให้ลูกสามารถที่จะแก้ไขและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพราะวันนี้ยังมีคนมากมายที่อธิษฐานพระบิดาเจ้าข้าลูกเป็นเมียที่ดีแล้วทำไมผัวถึงไม่รักหนูแล้วแบบนี้จะไม่ให้หนูด่ามันตั้งแต่เช้าถึงเย็นได้ยังไงหนูอุตส่าห์ทำอาหารให้มันกินมันก็ไม่รู้จักล้างจานให้เงินเดือนได้มามันก็ให้หนูไม่หมดหนูอยากได้ทั้งหมดแล้วค่อยให้เงินประจำวันมันวันละ80บาทมันก็ไม่ยอมแทนที่คุณจะเอาแต่ใจตัวเองถามก่อนอธิษฐานดูก่อนหนูทำผิดอะไรตรงไหนบ้างพระเจ้าจะบอกให้หนูรู้เอเมนไหมแล้วนั่นแหละที่คุณจะแก้ปัญหาเพราะถ้าเกิดตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองผิดแล้วไม่มีการแก้ไขขอพระเจ้าอวยพรชีวิตสมรสมันก็ไม่เกิดขึ้นทุกพระพรมีส่วนของพระเจ้าและมีส่วนของเราการเชื่อฟังจะทำให้เราได้รับพระพรเอเมนไหมฮะพระเจ้าเรียกอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์และพระองค์บอกว่านี่คือแผ่นดินที่เต็มไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์และเราให้แล้วแต่เจ้าต้องเข้าไปยึดครองเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาไม่ยึดครองเกิดอะไรขึ้นที่เขาบ่นตลอดเวลาในที่สุดเขาก็ตายไปโดยที่ไม่สามารถเข้าไปได้ในรุ่นต่อไปต้องรออีก40ปีเส้นทางมันไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นคุณเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วพระองค์ไม่ได้พาไปอ้อมโลกเอเมนไหมฮะไปดูแผนที่ได้ข้ามาแป๊บเดียวก็เดินอีกหน่อยก็ถึงแล้วนะฮะเราทำให้ชีวิตของเราเนี่ยวนเวียนอยู่กับที่แล้วก็กลับมาที่เดิมวนเวียนอยู่เรื่อยๆมันไม่หลุดออกจากวงจรนี้เลยเพราะอะไรครับปากของเราแล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าเราผิดอะไรบ้างพระเจ้าเตือนแล้วเตือนแล้วอย่าบ่นแต่พวกเขาทดลองพระเจ้าตั้งหลายครั้งด้วยปัญหาเดิมๆเคยคิดไหมว่าคุณเจอกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มันกดขี่คุณมาตั้งแต่คุณเกิดอ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในอียิปต์มาตั้ง400ปีกองทัพที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นตามมาพระเจ้าเปิดทะเลเขาเดินข้ามบนดินแห้งไม่ใช่ดินที่มันเปรียกเป็นโคลนนะครับพระคัมภีร์บอกดินแห้งยิ่งอัศจรรย์เข้าไปใหญ่มีน้ำตั้งขึ้นเป็นกำแพงพวกเขาข้ามไปได้พอถึงเวลาพระองค์บอกให้เข้าไปพวกนี้เข้าไปสอดแนมดูโอ้คนตัวใหญ่ทำไมไม่คิดพระเจ้าช่วยได้ขนาดนี้กับแค่นี้ทำไมจะช่วยต่อไม่ได้อย่าลืมชัยชนะในอดีตของคุณเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลืมชัยชนะในอดีตที่คุณเคยมีกับพระเจ้ามันจะทำให้คุณหวั่นไหวกับปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อยู่ข้างหน้าหากพระเจ้าเริ่มช่วยคุณมาแล้วพระองค์จะไม่ทิ้งคุณกลางคัน
พระองค์จะทรงทำจนถึงที่สุดนี่คือหน้าที่ของเราที่จะต้องเดินในความเชื่อผมมีคำถามระหว่างจมในทะเลกับเข้าไปยึดครองเมืองที่มันมียักษ์อยู่อันไหนยากกว่ากันจมในทะเลถูกไหมฮะมันไม่มีใครหรอกที่จะว่ายน้ำข้ามเข้ามาขนาดนั้นได้นะฮะรู้ไหมว่าพระเจ้าทรงช่วยคุณด้วยการช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วคือช่วยคุณให้พ้นจากบั้นปลายคือลงนรกเพราะการจะช่วยแบบนั้นได้มีทางเดียวเท่านั้นคือพระเยซูต้องไปที่กางเขนตายแล้วเป็นขึ้นจากความตายเพื่อให้คุณรอดได้ดังนั้นการจะรอดจากสถานการณ์บนโลกนี้ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆก็ตามมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเทียบไม่ได้กับความรอดจากไฟนรกเลยหากพระองค์ช่วยคุณแล้วพระองค์จะช่วยคุณจนถึงที่สุดดังนั้นอย่ามองปัญหาใดๆก็ตามที่คุณกำลังเผชิญอยู่ว่ามันเป็นกำแพงที่ยิ่งใหญ่เป็นกำแพงที่หนาเป็นคนที่ตัวสูงพระเจ้าที่เปิดทะเลแดงให้กับคุณจะช่วยคุณเอาชนะได้และพระองค์ให้ชัยชนะไว้แล้วพระเยซูบอกในโลกนี้ท่านจะประสบกับความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะเราชนะโลกแล้วท่านทั้งหลายก็ชนะโลกแล้วเหมือนเราเหมือนกับเราเพราะท่านทั้งหลายคืออวัยวะในพระกายของเราเอเมนไหมเรากลับไปดูในข้อที่12นะฮะในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหาร2หนและของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ได้เอา10ชักหนึ่งมาถวายอวดอีกด้วยนะฮะสัปดาห์หนึ่งอดอาหาร2หนการอดอาหารของพวกเขาพระเจ้ารับหรือเปล่าอันดับแรกพระองค์บอกให้พวกเขาอดหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าพระเจ้าไม่ได้บอกให้พวกเขาอดสัปดาห์ละ2ครั้งพวกเขาวางแผนเขาวางกฎแล้วเขาสร้างกฎขึ้นมาเองพอเขาทำได้เขามาอวดพระเจ้าและในพระคัมภีร์บอกเอาไว้นะฮะคนที่อดอาหารแต่ถ้าชีวิตไม่มีความยุติธรรมให้กับคนอื่นไม่ให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่นการอดอาหารแบบนั้นไม่ได้มีประโยชน์แล้วเราได้เห็นนะครับจากคนพวกฟาริสีเนี่ยเวลาใครทำผิดพวกเขาทำยังไงฮะเขาจะจับและเอามาประจานและเขาก็จะลงโทษการอดอาหารของเขาก็เป็นโมฆะไปการอดอาหารของพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอดเพียงเพื่อที่จะทำสถิติมาบอกกันฉันอดมาแล้ว40วันพระเยซูบอกกับเราเรื่องอดอาหารว่ายังไงครับถ้าท่านอดอาหารล้างหน้าล้างตาเอาน้ำมันทาผมอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดว่าอดถูกไหมฮะเพราะมันเป็นการใช้เวลากับพระเจ้าต้องไปอวดใครต้องไปสร้างสถิติเพื่ออะไรอย่างผมเองผมตอนที่ผมจีบภรรยาผมแรกๆนะฮะผมโทรศัพท์คุยกันวันหนึ่งหลายชั่วโมงนะแต่ผมต้องเอาไปอวดคนอื่นหรือเปล่าโอ้วันนี้เนี่ยผมอดอาหารตั้ง3มื้อคุยกับแฟนต้องคุยไหมฮะไม่ต้องคุยเลยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้วแต่คำถามคือคนหลายๆคนที่มันอดกัน40วันมันอธิษฐานตลอดเวลาไหมฮะอดเพื่ออะไรอดเพื่อใช้เวลากับพระเจ้าอดเพื่ออธิษฐานอดเพื่อนมัสการนี่คือสาเหตุที่ในกิจการคุณจะไม่พบคำว่าอดอาหารเฉยๆแต่จะเป็นอดอาหารและปรนนิบัติพระเจ้าอดอาหารและนมัสการอดอาหารและอธิษฐานการอดอาหารคือการตัดสินใจที่จะไม่กินอะไรเพื่อเพิ่มเวลาให้กับกิจกรรมหลักนั่นเองก็คือการนมัสการการฟังพระวจนะเอเมนไหมฮะอย่างผมเองเวลาวันอาทิตย์อย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับผมไม่ต้องบอกว่าผมอดอาหารเพื่อที่จะมีการเจิมอย่างมากมายไม่การเจิมมันไม่เกี่ยวกับช่องที่อยู่ในกระเพาะของผมว่ามันมีอาหารอยู่หรือไม่การเจิมอยู่ที่ความเชื่อที่เรามีอยู่นะฮะดังนั้น
ผมตัดสินใจว่าผมจะอดเพื่อหนึ่งผมไม่ต้องการเสียเวลาผมต้องการตื่นมาและใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าใช้เวลากับการอธิษฐานแล้วผมต้องการที่จะใช้เวลากับพระวจนะโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิด11โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวจะกินอะไรข้างนอกกลิ่นหอมมาแล้ววันนี้มีอะไรกินบ้างผมตัดสินใจเลยว่าวันนี้ผมอดอาหารจนกว่าจะเสร็จกิจกรรมหลักก็คือเทศนาจบแล้วค่อยออกไปกินแล้วผมก็ยังไม่ออกไปคุยกับคนอื่นวันนี้ผมอดอาหารดังนั้นการอดอาหารไม่ได้มีไว้เพื่ออวดแต่มีไว้เพิ่มเวลาให้กับกิจกรรมหลักเอเมนไหมฮะดังนั้นการอดอาหารและนั่งดูซีดีดูซีรีส์มีผลประโยชน์อะไรไหมฮะคุณอด40วันแล้วคุณดูซีรีส์ทุกวันคุณดูละครทุกวันคุณดูข่าวทุกวันคุณโทรศัพท์ไปนินทาคนอื่นนะฮะคุณด่าผู้นำคุณด่านู่นด่านี่ด่ารัฐมนตรีด่านายกรัฐมนตรีด่าไปหมดเลยมีประโยชน์ไหมครับการอดแบบนั้นและนั่นคือสิ่งที่ฟาริสีนี้ทำพระเจ้ารู้มันอดจริงอยู่สัปดาห์ละสองวันมันอดไปทำไมมันอดไปเพื่ออวดแค่นั้นเองแล้วต่อมานะครับข้าพระองค์ได้เอา10ชักหนึ่งมาถวายราวกับว่ามันมีบุญคุณต่อพระเจ้าจำไว้ว่า10ชักหนึ่งคือการคืนของที่เป็นของพระเจ้าเราไม่สามารถอวดได้อย่างสมมติว่าคุณอ้อนะครับให้ผมยืมรถเอาไปขับนะฮะพอดีสมมติว่ารถผมเสียแล้วกันพอผมขับไปแล้วใช่ไหมฮะถึงเวลามาคืนผมเดินไปแล้วผมเอากุญแจมาคืนอย่างเงี้ยผมต้องไปโพสต์ Facebook มั้ยผมเอากุญแจรถมาคืนคุณอ้อด้วยมันต้องเป็นคนประมาณไหนเนี่ยถึงได้เอาไปโชว์ได้มันโชว์ได้ไหมฮะมันของเขาถึงเวลาเราเอาไปคืนเขาแค่นั้นเองถ้าสางเป็นของพระเจ้าเราไปคืนพระองค์เราไม่สามารถที่จะโอ้อวดอะไรได้คุณเก็บของที่ใครทำตกได้คุณเอาไปคืนเขาคุณต้องไม่อวดใครไหมไม่ต้องอวดเอเมนไหมฮะแล้วพระเยซูเคยบอกกับพวกฟาริสีด้วยว่าเจ้าคืนทศางแม้กระทั่งใบสละแหน่หมายความว่าไงฮะมันดูที่บ้านมันปลูกสละแหน่ออกมากี่ใบถ้าออกมา10 ใบมันชักหนึ่งใบเอามาถวายคำถามคือแล้วคนที่เขารับไว้เขาจะไปทำอะไรถูกไหมมันเข้าไปดูหมดเลยที่บ้านมันปลูกอะไรบ้างแล้วมันนับใบมันละเอียดขนาดนี้อ๋อวันนี้สละแหน่ออกมา20 ใบมันเอา2 ใบเดี๋ยวออกมา200 ใบใช่ไหมฮะมันชัก20 ใบแล้วก็มาขอบคุณพระเจ้าที่โบสถ์นี้ไม่มีใครคิดอะไรแบบนั้นนะบางคนบอกโอ๊ยทศางมันเป็นเรื่องของผักพืชเหรอผมมีคำถามนะครับในกิจการเนี่ยมีหลายครั้งที่กล่าวถึงเรื่องการประชุมของพวกเขามีแม้สักครั้งหนึ่งไหมครับที่พวกเขาเอาข้าวโพดมาถวายมีไหมเราจะข้าวโพดไปทำอะไรผมก็ถามอะเราจะข้าวโพดไปทำอะไรสมมติโบสถ์ของเรามีค่าเช่ามีค่าไฟมีค่าน้ำเรามีค่าอะไรมากมายแล้วคุณเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพดอยู่แล้วข้าวโพดคุณออกมาพันฝักคุณเอาข้าวโพดมาถวายผมเอาไปทำอะไรฮะคุณรักพระเจ้าจริงหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าคุณเคยเห็นไหมมีตัวอย่างในกิจการไหมที่เขาเอาพืชผักไปถวายไม่มีถูกไหมฮะแต่เวลาที่เห็นชัดๆก็คือเวลาคนเขาเอาทรัพย์ไปวางไว้ที่แทบเท้าของอัครทูตไอ้นี้อ่านข้ามอ่านกระโดดข้ามนะดูจังเข้าไปดูในพันธสัญญาเดิมเอาผักมาและนี่แหละคือพวกฟาริสีที่ชอบนักนับใบสะระแหน่ที่บ้านคนตะวันออกกลางเขาชอบใบสะระแหน่นะชาใบสะระแหน่นี่อร่อยมากหอมมากนะครับเขาก็ถือว่าเขาได้ทำดีกับพระเจ้าแล้ว
แต่พระเยซูบอกว่าคนเหล่านี้ถวายทสางแม้กระทั่งใบสะระแหน่แต่เขาละเลยสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือการดำเนินอย่างถูกต้องต่อพระพักของพระเจ้าเขาเป็นคนที่ไม่มีความเมตตาอยู่ในชีวิตเลยนะครับเราไปดูข้อที่13ฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลเขาไม่กล้าเข้าใกล้เขาไม่มีความมั่นใจไม่แงนดูฟ้านะฮะแต่ตีอกของตนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดสังเกตคนคนนี้นะฮะเขาอวดอะไรตัวเองไหมเขารู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่ตาสว่างเขาเห็นตัวเองแล้วว่าเขาทำอะไรลงไปบ้างเพราะคนกับเก็บภาษีในยุคนั้นนะฮะคือคนที่คนทั้งประเทศเนี่ยจะเกลียดเพราะว่าถูกกำหนดมาว่าให้เก็บภาษีในอัตราหนึ่งแต่เขาจะเก็บเกินแล้วเอาส่วนเกินเข้ากระเป๋าของตัวเองดังนั้นเขารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่โลภเป็นคนที่อธรรมเขามองเห็นว่าเขาทำอะไรไปเขาจึงตีอกชกตัวเองแล้วบอกว่าขอทรงโปรดเมตตาเขามองไปที่ไหนทันทีพระเมตตาของพระเจ้าเหมือนกับผู้เขียนสดุดีที่บอกไว้ว่าขอทรงฟังเสียงของข้าพระองค์ด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ส่วนชายคนนี้ก็แบบเดียวกันนั่นก็คือขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์เขาเข้ามาแล้วอาศัยพระลักษณะของพระเจ้าเหมือนกันข้อที่14เราบอกท่านทั้งหลายว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมหรือถูกต้องมิใช่อีกคนหนึ่งนั้นเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้นเอาละครับนี่คือคำอธิษฐานที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราได้เห็นถึงคน2ประเภทนะฮะนั่นก็คือประเภทที่1ยกตัวขึ้นไม่พูดถึงอะไรพระเจ้าทั้งสิ้นพูดถึงแต่ความดีของตัวเองแล้วเหยียดคนอื่นลงส่วนอีกตัวอย่างนึงเป็นตัวอย่างของคนที่มองเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้ามองเห็นแล้วพึ่งพาความเมตตาของพระเจ้าพระเมตตาคือการละเว้นสิ่งที่เราสมควรจะได้ขอพูดอีกครั้งนะฮะพระเมตตาคือการละเว้นสิ่งที่เราสมควรจะได้เราสมควรจะได้อะไรครับถ้าเราทำผิดการลงโทษถูกไหมฮะพระเมตตาจึงเป็นการละเว้นจากการที่เราต้องรับโทษนั่นเองดังนั้นนี่คือสาเหตุที่ชายคนนี้ขอพระเมตตาจากพระเจ้านะครับดังนั้นคนคนนี้ได้ถ่อมตัวลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเขาจากไปแล้วก็นับว่าเป็นคนที่ชอบทำพระเจ้ายกเขาขึ้นเพราะอะไรครับเมื่อเขาสารภาพบาปพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปและชำระเขาให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นเอเมนไหมแต่บางคนอาจจะรู้สึกสับสนเอ้ยแต่เราเป็นคริสเตียนเราจะต้องแบบอธิษฐานแง่บวกแค่นั้นเราต้องชื่นชมยินดีอยู่เสมอเราจะต้องพูดในแง่บวกใช่หรือเปล่านี่คือสาเหตุที่เราต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับมันมีเวลาที่เราต้องชื่นชมยินดีและพระคัมภีร์บอกจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงชื่นชมยินดีทุกเวลาแต่มันก็มีเวลาที่ไม่ต้องชื่นชมยินดีด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเวลาที่คุณทำผิดพลาดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดผมโมโหภรรยาและผมกระทืบภรรยาอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะแล้วผมยังจะประกาศได้ไหมครับผมไม่ผิดพระเยซูรับโทษไปหมดแล้วอดีตปัจจุบันอนาคตทำอะไรไม่มีบาปทั้งสิ้นแต่การคอภรรยาแล้วมองไปที่กางเขนก็ชำระแล้วฉันไม่ผิดคำถามคือคนที่มีแนวคิดแบบนี้ชีวิตมันจะดีขึ้นไหมฮะคนที่ด่าคนอื่นใช้โซเชียลมีเดียด่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาด่าพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่ฉันทำอะไรก็ไม่ผิดพระเยซูรับตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตไปหมดแล้วฉันมองไปที่กางเขนก็ชำระแล้วชำระครั้งเดียวพอไม่มีชำระเพิ่ม
อะอยากอยู่ไหมกับคนแบบนี้ให้เป็นสามีคุณเอาไหมคำถามคือพระเจ้าอยากอยู่กับไอ้คนแบบนี้ไหมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูในยากอบบทที่4ข้อที่8ด้วยกันนะฮะข้อที่8ถึงข้อที่10เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงนะฮะบางคนจะบอกว่าโอ้1ยอห์นบทที่1ข้อที่9เขียนให้กับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าอ่านไอ้ที่ว่าสารภาพบาปแล้วพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์ก็จะทรงโปรดยกบาปและชำระพ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นเคยมีคนโทรมาคุยกับผมด้วยนะฮะแล้วเขาบอกว่าอันนั้นเขียนให้คนบาปฟังไม่ได้เขียนให้พวกเราผมก็เลยบอกไหนลองท่องข้อนี้ให้ผมฟังหน่อยพระคัมภีร์ข้อนี้ว่ายังไงเขาบอกถ้าท่านสารภาพบาปของท่านพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดยกบาปทั้งสิ้นและชำระท่านให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นผมบอกผิดผมบอกให้เขาท่องใหม่เขาท่องอีกรอบนึงเหมือนเดิมนะฮะแล้วผมบอกผิดเขาก็เริ่มหงุดหงิดแล้วบอกท่องอีกรอบอีกข้อนึงอีกกี่ครั้งนึงเขาก็ท่องเหมือนเดิมอีกผมบอกผิดเขาเริ่มยัวแล้วเขาถามผิดตรงไหนผมบอกดูให้ดีถ้าท่านหรือถ้าเราเขาบอกถ้าท่านผมบอกเปิดพระคัมภีร์เดี๋ยวนี้เลยถ้าท่านหรือถ้าเราพอเขาเปิดเสร็จถ้าเราเรานี่หมายถึงใครหมายถึงคนเขียนกับคนอ่านนี่คือรวมคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยยอห์นเป็นคนที่เขียนถ้ายอห์นเองแล้วทำบาปแล้วสารภาพบาปพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดยกบาปและชำระยอห์นให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นด้วยเหมือนกันคราวนี้ไปไม่ถูกเลยเราไม่สามารถที่จะบอกหน้านี้สำหรับคนบาปอีกหน้าหนึ่งสำหรับคริสเตียนได้เอเมนไหมถ้าเขียนไปหาคนบาปแล้วทำไมไม่จ่าหน้าซองไปถึงคริสเตียนถ้าคุณอยากที่จะเขียนจดหมายไปหาเพื่อนบ้านผมแล้วคุณจะส่งมาที่บ้านผมทำไมถูกไหมถ้าคุณเขียนส่งมาที่บ้านผมมันก็ต้องเป็นจดหมายที่เขียนหาผมถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดคุณไปอ่านในบทที่2ข้อที่1มาถัดมาไม่กี่บรรทัดเองข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายผู้เป็นบุตรของข้าพเจ้าคำถามคือพวกนอสติกหรือพวกไม่เชื่อพระเจ้าเป็นบุตรของยอห์นหรือเปล่าเปล่านะครับและที่เขียนเอาไว้ถ้าเกิดเราไปอ่านในบทที่1จะเห็นเลยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อท่านจะได้มีสามัคคีธรรมกับพวกเราเพราะอะไรครับการจะมีสามัคคีธรรมกันได้มันต้องเดินอยู่ในความสว่างด้วยกันแต่ปัญหาคือคนที่อ่านจดหมายเนี่ยเดินในความมืดไม่เดินในความรักจึงไม่มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและไม่มีสามัคคีธรรมกับพี่น้องดังนั้นเขาจึงเขียน1ยอห์นบทที่1ไปเพื่อบอกว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองในที่นี้หมายถึงถ้าเราเดินในความมืดแล้วเราบอกว่าเราไม่มีบาปฉันเกลียดคนแต่ฉันไม่บาปฉันเกลียดมันฉันอยากจะฆ่ามันแต่ฉันไม่บาปฉันมีสามัคคีธรรมสนิทกับพระเจ้าคนแบบนี้คือคนที่ลวงตัวเองดังนั้นเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วทำไงฮะสารภาพบาปซะพระเจ้าสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดชำระให้เอเมนไหมฮะวันนี้คุณล่ะครับมีใครที่คุณเกลียดอยู่หรือเปล่าถ้าคุณยังคงเกลียดเขาอยู่อย่าคิดว่าฉันเดินในความสว่างฉันสนิทกับพระเจ้าไม่คุณเดินในความมืดแล้วคุณสนิทกับพระองค์ไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นความสว่างพระองค์เป็นความรักนะครับดังนั้นเราต้องระวังให้ดีนะครับบางคนจะบอกหน้านี้ของคริสเตียนอีกหน้านึงไม่ใช่ของคริสเตียนยากอบนี้ก็เหมือนกันพอหลายคนอ่านข้อที่8ถึงข้อที่10บอกอันนี้ไม่ได้สำหรับคริสเตียนฉีกทิ้งบางคนถึงขั้นไปดูด้วยจดหมายฉบับใดที่เขียนด้วยเปาโลฉีกทิ้งไม่อยากจะบอกว่ามันมีในเมืองไทยด้วยที่สอนกันแบบนี้ไม่อยากจะบอกแต่มันเริ่มต้นมาจากต่างประเทศแล้วคนไทยเชื่อทุกอย่างที่ฝรั่งพูดถ้าฝรั่งพูดพระคัมภีร์ไม่เป็นไร
พระคัมภีร์กับฝรั่งเชื่อฝรั่งดีกว่านะอย่าเชื่อเลยพระคัมภีร์ฝรั่งน่าเชื่อถือมากกว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าระหว่างมนุษย์กับพระคัมภีร์คุณเชื่อใครไม่ว่าผมเป็นสีอะไรก็ตามต้องเชื่อพระคัมภีร์ก่อนเอเมนไหมฮะงั้นวันนี้มีบางคนฟันหล่อเลยนะพระคัมภีร์เนี่ยเพราะมันถอนทุกอย่างที่เปาโลเขียนเอาไว้ถอนออกหมดแล้วบางคนก็อยากถอนยากอบด้วยออกไปนะฮะท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์นายอาจารย์บอกคริสเตียนไม่ใช่คนบาปไงฮะผมมีคำถามนะในสถานะเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ชำระเราให้พ้นจากบาปแล้วแต่ที่คุณเดินผ่านไปที่ที่หนึ่งตอนกลางคืนนะแล้วคุณเจอชายคนหนึ่งอ่ะเอาหน้าตาคล้ายๆคุณโจเลยก็ได้กำลังเมาเหล้าอยู่แล้วมีสาวๆพันเต็มตัวเลยนะฮะแล้วก็ฉีดนี่ฉีดยาเข้าเส้นด้วยคุณเดินเข้าไปใกล้ๆเขาตะโกนด่าคนอื่นเสียงดังลั่นคุณจะมองว่าเขาเป็นคนชอบธรรมไหมฮะในสายตาของคุณคุณจะมองว่าเขาเป็นคริสเตียนไหมฮะเพราะเขาไม่ต่างอะไรกับคนบาปและนี่คือสิ่งที่ยากอบเห็นคริสเตียนบางคนทำตัวแยกไม่ออกเลยว่าคนนี้เป็นคริสเตียนหรือเป็นคนบาปนี่คือสาเหตุที่เขาต้องบอกว่าคนบาปทั้งหลายเอ๋ยชำระมือให้สะอาดคนสองใจชำระใจของตนให้บริสุทธิ์เห็นแล้วหรือยังว่ารับความรอดแล้วยังมีการชำระตามมาหลังจากนั้นอีกหลายครั้งอย่าไปติดอยู่กับพระธรรมฮีบรูข้อเดียวที่บอกว่ามีการชำระหนึ่งครั้งแล้วถืออันนั้นจบฉันรับความรอดชำระตลอดนิรันดรกาลฉันไม่ต้องชำระตัวเองอีกต่อไปถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องทิ้งจดหมายฝากของเปาโลที่บอกให้ชำระตัวเองในบ้านหลังหนึ่งเปาโลเตือนทิโมธีนะฮะในบ้านหลังหนึ่งมีภาชนะอยู่หลายอย่างบ้างก็สามัญบ้างก็เพื่อศิลปะถ้าผู้ใดชำระตนให้บริสุทธิ์ผู้นั้นจะเป็นภาชนะที่มีค่าเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เห็นแล้วหรือยังครับเรามีหน้าที่ต้องชำระตนแล้วก็บอกวิธีการชำระเลยจงหลีกหนีเสียและจงไฝ่การชำระให้บริสุทธิ์มีอยู่สองด้านด้วยกันคุณต้องหลีกหนีเสียและเข้าหาพระเจ้าเพราะว่าครึ่งเดียวยังไม่ใช่เป็นการชำระให้บริสุทธิ์บางคนอาจจะหลีกหนีเสียจากความชั่วแล้วไปอยู่ในป่าแต่ถ้าคุณไม่อธิษฐานคุณไม่อ่านพระคัมภีร์คุณไม่เข้าหาพระเจ้ามันมีการชำระให้บริสุทธิ์อยู่ในถ้ำนั้นไหมฮะมันไม่มีการชำระมีอยู่สองด้านคือทิ้งของเก่ารับของใหม่หลีกหนีเสียจากสิ่งชั่วร้ายและเข้ามาใฝ่หาในทางของพระเจ้านั่นแหละครับคือการชำระให้บริสุทธิ์ดังนั้นในข้อนี้ถึงได้บอกว่าจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์จากการที่ผมเป็นศิษยาภิบาลผมให้คำปรึกษาคนมามากมายทั้งในคริสตจักรและนอกคริสตจักรและผมพบว่าคริสเตียนไทยนะฮะมีหลายคนที่ทำร้ายร่างกายภรรยาพอวันอาทิตย์มาโบสถ์ภรรยานี่ตาเขียวมาแล้วสามีคือคนที่ร้องเพลงนมัสการดังที่สุดเอเมนฮาเลลูยากระโดดรถเต้นโอ้คืนนั้นพอกลับบ้านไปเมียแทบปางตายแล้วมันก็วนเวียนอย่างนี้อยู่เรื่อยๆชำระแล้วที่ภรรยาเสร็จชำระแล้วพระคุณยิ่งใหญ่แล้วมันเปลี่ยนไหมชีวิตมันเปลี่ยนไหมเพราะมันทำอะไรมันก็ไม่บาปแล้วไม่ต้องสารภาพบาปไม่ต้องชำระอะไรอีกต่อไปหลายต่อหลายคนเลิกไปโบสถ์เพราะคำสอนแบบนี้แหละทำอะไรก็ไม่บาปอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องมาโบสถ์
มาทำไมยังไงตายก็เข้าสวรรค์อยู่แล้วยังไม่ต้องทำอะไรเพื่อพระเจ้าอีกฉันไม่ต้องบังคับตัวเองบางคนพอเจอข้อพระคัมภีร์ที่เปาโลบอกให้เปลี่ยนแปลงความคิดให้ถวายกายเป็นเครื่องบูชาโอ้ยเนี่ยอาศัยกำลังของตัวเองเราต้องอาศัยกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมฮะต้องพระวิญญาณเท่านั้นฉันไม่ต้องทำคุณเป็นร่างทรงเหรอถ้าเปาโลบอกให้ถวายร่างกายเป็นเครื่องบูชาถ้าเปาโลต้องทุบตีร่างกายของท่านให้แข็งจนอยู่มือก็คือบังคับความอยากและตัณหาของเนื้อหนังถ้าเปาโลยังต้องเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจและจดหมายอุรมบทที่12ข้อ1ข้อ2นั้นเป็นการโดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคุณไม่ทำตามนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ร่วมงานกับคุณเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมฮะงั้นในขณะที่คุณตัดสินใจที่คุณจะตรึงความอยากและตัณหาของเนื้อหนังพระวิญญาณจะเริ่มช่วยคุณละความช่วยเหลือมาอย่างนั้นคือมีส่วนของพระเจ้าและมีส่วนของคุณคุณทำส่วนของคุณพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์ซึ่งจะทำให้ส่วนของคุณมันง่ายขึ้นแล้วเวลาคุณจะเริ่มเปลี่ยนความคิดจิตใจเริ่มคิดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่ยุติธรรมพระวิญญาณก็จะเริ่มทำงานในจิตของคุณเริ่มเอาสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในความคิดของคุณเริ่มเอาพระวจนะเข้ามาในความคิดของคุณดังนั้นถ้าคุณไม่ทำส่วนของคุณแล้วจะบอกฉันไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติอย่ามาพูดเรื่องนี้อย่ามาพูดเรื่องการอดกลั้นใจธรรมบัญญัติอ่านพระคัมภีร์ใหม่อย่าเอาแต่ฟังเทศผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ติดเกาะและอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองโดยไม่มีคนอื่นสอนมันจะไปคิดแบบนั้นไม่ได้เลยใช่ไหมฮะแต่เป็นเพราะว่ามันฟังแต่คนอื่นแล้วมันไม่อ่านพระคัมภีร์ถึงได้หลุดออกไปแบบนั้นได้นะครับข้อที่9จงเป็นทุกโศกเศร้าและร้องไห้จงให้การหัวเราะกลับกลายเป็นการโศกเศร้าและความปิติยินดีกลับกลายเป็นความเศร้าสลดเห็นแล้วหรือยังครับในกรณีที่ชีวิตของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรข้อนี้คุณไม่ต้องไปใช้เพราะพระเยซูจะสอนอยู่เรื่อยๆนะครับมีปัญหาจงชื่นชมยินดีถูกไหมฮะและอัครทูตเปาโลก็บอกจงชื่นชมยินดีทุกเวลาดังนั้นจะไม่รวมไปถึงเมื่อคุณเพิ่งกระทืบภรรยามาชื่นชมยินดีไม่ใช่ถ้าคุณเพิ่งทำผิดมาคุณไม่ควรมาเสนอหน้าแล้วบอกฉันชอบทำมันควรจะเป็นเวลาที่คุณชำระมือตัวเองชำระจิตใจของตัวเองกลับใจเสียใหม่แล้วเปลี่ยนนะฮะจงทุกโศกเศร้าและร้องไห้จงให้การหัวเราะจากที่กระทืบภรรยาเสร็จหัวเราะก๊ากก๊ากก๊ากกลับกลายเป็นการโศกเศร้าที่คุณไปทำร้ายจิตใจของเธอคนไหนที่ชอบพูดด่าภรรยาตัวเองก็เหมือนกันให้รู้สึกเสียใจให้รู้สึกร้องไห้รู้ให้รู้บ้างว่าเขาเจ็บขนาดไหนนะฮะและให้ความปิติยินดีกลายเป็นความเศร้าสลดนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราต้องอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มอย่าเอาแต่ฟังนักเทศแนวเดียวถ้าคุณฟังนักเทศแนวเดียวคุณจะพลาดเอเมนไหมฮะท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นนี่คือในกรณีที่คุณฮึกเหิมมาโดยการทำชั่วการถ่อมใจในที่นี้คือคุณต้องชำระมือของตัวเองหลายคนเข้าใจว่าการถ่อมใจคือการคุกเข่าลงแค่นั้นไม่ใช่คนถ่อมใจคือถ้าเกิดคุณติดกับการด่าคู่สมรสของคุณคุณตัดสินใจชำระปากของคุณเองเลิกด่าแม้คุณจะไม่ได้คุกเข่าลงแต่คุณได้ถ่อมใจลงในขณะที่คุณชอบขับรถนะฮะใครปาดหน้าคุณปาดกลับเปิดกระจกชูนิ้วก้อยให้คุณตัดสินใจชำระมือตัวเองใครขับรถปาดอธิษฐานเผื่อเขารู้ไหมคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังถ่อมใจลงเอเมนไหมในขณะที่สตางค์คุณแทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วคุณเหลือ100บาทสุดท้ายแล้วคุณเดินผ่านแผงลอตเตอรี่แล้วจากนั้นการทดลองก็เกิดขึ้น
แล้วคุณตัดสินใจฉันจะวางใจพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมให้กับฉันแล้วเดินผ่านไปนี่คือการถ่อมใจคุณสามารถถ่อมใจได้ในทุกเรื่องในชีวิตแล้วนั่นแหละคือวิธีที่พระเจ้าจะยกชีวิตของคุณขึ้นและการถ่อมใจในบริบทนี้คือไม่ว่าคุณทำชั่วอะไรมาคุณต้องเลิกผมเห็นมามากเกินพอแล้วคริสเตียนที่ทำชั่วในทุกรูปแบบเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวนี้หลายคนประจานตัวเองใน Facebook ถ้าอยากถ่อมใจให้เสียใจกับการกระทำแล้วพระคัมภีร์พูดถึงความเสียใจที่เป็นตามชอบพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่ชอบเหยียดคนอื่นมองคนอื่นตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วดูถูกเขาดูถูกการศึกษาชาติกำเนิดหรืออะไรก็ตามถ่อมใจลงเสียใจที่เราเคยเป็นคนแบบนั้นเสียใจที่เราไม่ได้เป็นเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์มีความรักให้แม้กระทั่งคนที่เป็นโสเภณีคนบาปคนเก็บภาษีให้เสียใจที่เราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วเมื่อเราถ่อมใจแบบนี้ลงพระเจ้าจะยกเราขึ้นเอเมนไหมฮะและเมื่อเราทำแบบนั้นแล้วเราสามารถชื่นชมยินดีได้ทั้งวันทุกเวลานะครับงั้นเปิดโอกาสให้พระองค์ทำงานด้วยอธิษฐานทุกวันนะครับพ่อมีนิสัยไหนของลูกที่พ่อไม่พอพระทัยบ้างลูกมองไม่เห็นขอพระองค์บอกกับลูกด้วยบางครั้งพระองค์ก็จะบอกคุณจากข้างในเพราะพระองค์สถิตอยู่ข้างในแต่บางครั้งพระองค์ก็อาจจะให้คู่สมรสคุณบอกคุณก็ได้แล้วเมื่อเขาบอกคุณแล้วอย่าตั้งกำแพงขึ้นแล้วก็ด่าเขากลับแล้วเธอดีนะจำได้ว่าเธอก็เป็นเหมือนกันแหละเราก็รู้สึกรู้งี้ไม่บอกมันก็ดีบอกแล้วก็โดนนะฮะเราต้องเปิดใจด้วยถ้าเกิดคู่สมรสบอกเราว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากอย่างถ้าภรรยาผมบอกพี่ธนชิตมีผักชีติดฟันผมก็ไม่ต้องไปหาเธอก็มีเหมือนกันแหละไปกินข้าวมันไก่มาด้วยกันถ้าเขาบอกมีโอ้ขอบคุณดีใจจังเลยเดี๋ยวจะต้องไปเจอคนอื่นนี่ช่วยเซฟไว้นะทำให้คนอื่นไม่เห็นผักชีขอบคุณจริงๆนี่ควรจะเป็นท่าทีของเราเอเมนไหมฮะรู้ไหมคนบางทีบ้านแตกกันก็ไอ้เรื่องแบบนี้แหละจี้ใจดำฉันมันเกิดจากการที่เรามีอีโก้สูงใครก็แตะไม่ได้เราอย่าเป็นคนแบบนั้นเอเมนไหมฮะเราต้องเป็นคนที่เปิดโอกาสแล้วเวลาเปิดโอกาสแล้วคนอื่นก็อย่าฉวยโอกาสเพราะมันมีนักฉวยโอกาสเหมือนกันชอบด่าคนอื่นไม่มีอะไรมากหรอกชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนั้นให้ระมัดระวังเวลาเราจะช่วยใครพระคัมภีร์บอกว่าถ้าใครล้มลงให้เราสวมใจอ่อนสุภาพในการฉุดเขาขึ้นมาไม่ใช่ไปด่าเขานะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันตรงนี้นะครับเราไปดูใน1เปโตรบทที่5ข้อที่5ถึงข้อที่10ด้วยกันนะฮะในทำนองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันด้วยพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งนี้ก็ตรงกันกับของยากอบนะครับพระเจ้าจะทรงยกคุณขึ้นเมื่อคุณถ่อมตัวลงสิ่งหนึ่งที่สำคัญในข้อนี้คืออะไรฮะพระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เพียงแต่คุณจะได้รับการยกขึ้นแต่คุณจะได้รับพระคุณด้วยอยากได้รับพระคุณจากพระเจ้าไหมฮะพระคุณคือสิ่งดีที่พระองค์ประทานให้โดยไม่คิดมูลค่าคนที่ถ่อมใจสามารถรับได้รู้ไหมครับสิ่งทั้งปวงเป็นของพวกเราแล้วแต่มันจะไม่ตกลงมาในชีวิตของเราโดยอัตโนมัติมันจะมีเงื่อนไขและเงื่อนไขในการที่พระคุณจะตกลงมาในชีวิตของเราคืออะไรฮะถ่อมใจลงและในข้อนี้สอนเราว่าถ่อมใจยังไงบ้างถ้าเราอ่อนอาวุโสก็จงอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโสเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคจะเรียกความเท่าเทียม
เท่าเทียมกันมันไม่เกี่ยวหรอกคนนี้อายุมากกว่าฉันอยากจะเป็นฝรั่งทำไมเราไม่คิดว่าเราอยากจะเป็นเหมือนในพระคัมภีร์ทำไมเราไม่คิดว่าเราอยากจะเป็นเหมือนกับพระเยซูทำไมเราคิดถึงอยากจะเป็นเหมือนฝรั่งผมมีคำถามฝรั่งแตกต่างจากคนเอเชียตรงไหนครับฮะรู้ไหมมีฝรั่งเยอะแยะที่มันไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ได้รับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าฉันจะเป็นอยากฝรั่งฉันจะต้องเท่าเทียมไม่มีหรอกผู้หลักผู้ใหญ่เท่ากันหมดผมเพิ่งเห็นคลิปเด็กนักเรียนที่เกาหลีตัวสูงประมาณแค่นี้กำลังจะออกจากโรงเรียนหมายถึงจะหนีโรงเรียนนะฮะหนีเรียนส่วนรองครูผู้ปกครองรองครูใหญ่เข้ามาขวางเอาไว้แต่เขามีกฎหมายห้ามทำร้ายเด็กเท่ากันห้ามทำร้ายเด็กถ้าเป็นโรงเรียนไทยเนี่ยเด็กเนี่ยโดนแล้วรู้ไหมเด็กมันทำไงเด็กมันตบหน้าแล้วเขาปล่อยให้เด็กตบหน้ามันไม่เหมือนในซีรีส์นะฮะซีรีส์เนี่ยครูตบนักเรียนแต่ในชีวิตในเวลานี้ครูคนนี้ต้องให้เด็กเนี่ยตบหน้าตบแล้วตบอีกสักพักไปเอากระเป๋านักเรียนมาตีไปที่หน้าครูแต่ครูทำอะไรไม่ได้เว้นแค่เอาตัวขวางไม่ให้เดินออกจากโรงเรียนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเกิดเขาไปคว้าแขนเอาไว้แล้วมันมีรอยช้ำพ่อแม่เด็กฟ้องครูอันนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่จนในที่สุดเนี่ยครูต้องออกมาประท้วงกันเต็มถนนเพราะครูหลายคนทนกับความกดดันแบบนี้ไม่ได้และฆ่าตัวตายเยอะนี่แหละคือการเรียกความเท่าเทียมกันผมขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระคัมภีร์ที่สอนไว้ว่าตีมันเข้าไปเด็กมันไม่ตายหรอกเอเมนไหมฮะคุณจะเชื่อฝรั่งหรือคุณจะเชื่อพระคัมภีร์เราบอกให้ถ้าเกิดคุณตีคุณจะตีไม่กี่ครั้งแล้วคุณจะไม่ต้องตีอีกลูกชายของผมตอนที่เขาดื้อตอนนั้นเขาใส่ผ้าอ้อมนะฮะค่อนข้างหนาเลยภรรยาผมเลือกแล้วนะเดี๋ยวจะตีไอ้ส่วนที่มันฟูนั่นแหละเสียงมันดังปั้งแล้วเขาแบบตกใจเสียงดังถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บถามว่าวันนี้จำได้ไหมจำไม่ได้แต่เขาโดนแบบนั้นในที่สุดเขากลายเป็นเด็กน่ารักสุภาพพูดไรเชื่อฟังหมดทุกอย่างแล้วเชื่อไหมว่าเราไม่เคยต้องตีเขาเลยหลังจากที่เขาโดนฟาดเข้าไปตรงนั้นทุกวันนี้ไม่ได้เราต้องทำแบบฝรั่งตีเด็กไม่ได้ทุกวันนี้แม้กระทั่งฝรั่งเองถ้าจะตีลูกลูกมันโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาจับพ่อแม่อันนี้คือเรื่องจริงนะฮะแล้วคนเกาหลีก็เอาตามผมมีคำถามเราจะเอาตามพระคัมภีร์เราตามฝรั่งตีมันเข้าไปแต่ถ้ามัน18แล้วก็เกินจะตีแล้วอธิษฐานเผื่ออย่างเดียวฮาเลลูยางั้นคนที่ถ่อมใจนะฮะพระเจ้าก็จะมีพระคุณให้ข้อที่6เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรพระเจ้ามีเวลาที่จะยกคุณขึ้นและเวลาอันควรมักจะเนิ่นนานไปกว่าที่คุณคาดเอาไว้นี่คือสาเหตุที่เราต้องมีความเพียรอดทนนะฮะข้อที่7จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายรู้ไหมครับความกระวนกระวายเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัวและความกลัวตรงนี้ก็คือการที่เราไม่ไว้ใจไม่วางใจในพระเจ้าและพระลักษณะและพระสัญญาของพระองค์และตรงนี้เป็นรูปแบบของการที่เรายกตัวเราขึ้นยกความเห็นของเราสูงกว่าพระวจนะของพระองค์แล้วมันจะส่งผลทำให้เราพลาดจากความห่วงใยของพระองค์ความห่วงใยของพระเจ้าเทียบเท่ากับความช่วยเหลือของพระองค์นะฮะพระเจ้าไม่ได้บอกเราห่วงใยแล้วก็ไปมันไม่เหมือนกับเวลาเรา
ลงข้อความใน Facebook ใช่ไหมครับฉันไม่สบายจากนั้นก็มีคนเข้ามาเต็มเลยนะหายไวๆนะหายไวๆนะหายไวๆนะหายไวเราอาจจะรู้สึกเออรู้สึกดีแต่คุณรู้ไหมเวลาเขากดและเขียนว่าหายไวๆนะเขาเลื่อนผ่านไปแล้วแล้วไปหัวล้อกระโจกอันต่อไปคุณเข้าใจความฉาบฉวยไหมฮะคุณกำลังแสวงหาความฉาบฉวยแบบนี้อยู่ในชีวิตของคุณหรือเปล่าในชีวิตของเราเนี่ยขอมีคนตัวจริงๆสักหนึ่งคนเนี่ยที่รักเราและเต็มใจดูแลเราผมขอบคุณพระเจ้านะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนหนึ่งนะครับนั่งอยู่ที่นี่แหละพอเขาเห็นว่าภรรยาผมไม่สบายเขาเดินทางจากบ้านเขาที่อยู่ไกลมากมาดูแลคุณแม่ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำทุกวันดังนั้นเนี่ยมันมีค่ามากกว่า 3,000 แคร์ที่จะได้จากการกด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 อันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณกำลังแสวงหาอะไรที่มันฉาบฉวยแบบนั้นหรือเปล่าขอบคุณพระเจ้าถ้าคุณมีเพื่อนที่ดีเอเมนไหมฮะขอบคุณพระเจ้ามีดอกไม้สวยๆส่งมาที่บ้านภรรยาผมเนี่ยชอบดอกไม้มากที่สุดมีดอกไม้มาเขาสดชื่นขึ้นมากบางครั้งเล็กๆน้อยๆนะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าส่งมาให้เราต้องรักคนเหล่านี้ไว้ให้มากด้วยเอเมนไหมฮะอย่าไปแสวงหายอดไลค์บอกคนข้างอย่าแสวงหายอดไลค์มันเป็นเพียงสิ่งที่ผิวเผินฮาเลลูยาหลายคนก็เลยพลาดจากความห่วงใยของพระเจ้าเพราะว่าไปแสวงหาความช่วยเหลือที่มาจากมนุษย์ถ้าเราถ่อมใจลงแล้วเราเชื่อว่าพระองค์ทำให้ได้เราจะต้องการจากมนุษย์น้อยลงเรื่อยๆแล้วเราจะสามารถวางใจพระองค์ได้และได้รับความห่วงใยจากพระเจ้าความห่วงใยของพระเจ้าไม่ใช่ว่าเลื่อนมาเจอคุณแล้วกดแคร์ให้เอาใจใส่ใจความห่วงใยของพระเจ้าคือเมื่อพระองค์เห็นคุณมีปัญหาพระองค์ช่วยนั้นความห่วงใยของพระเจ้าเท่ากับความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ถ้าเรายังกระวนกระวายอยู่เอาความคิดเห็นของเราเป็นใหญ่ว่าปัญหาของเรามันใหญ่พระเจ้าแก้ไขไม่ได้เราก็จะพลาดจากความห่วงใยของพระองค์ข้อที่8นะครับท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้จำเอาไว้นะฮะว่าไม่ใช่อยู่ดีๆเขียนไปแล้วไม่มีอะไรทำเอ้ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่านึกถึงมารเขียนเรื่องมารเข้าไปไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ท่านกำลังพูดถึงอยู่ใครคือต้นเหตุที่ทำให้คุณเกิดความกลัวกระวายศัตรูแล้วศัตรูของคุณคือใครคือมารแล้วมารมันอยู่ที่ไหนมันอยู่รอบๆใครครับรอบคนที่กระวนกระวายเห็นไหมฮะดุจสิงคำรามมันไม่ใช่สิงแต่มันทำตัวเหมือนมันเป็นสิงนะครับมันไปทำอะไรเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ทำไมมันต้องหาใครดูสารคดีไหมฮะมันไม่ใช่ว่าพอมันเห็นสัตว์ตัวไหนแล้วมันเล่นเลยนะฮะมันจะเลือกดูตัวเล็กๆตัวที่อ่อนแอแล้วมันจะไปเล่นงานตัวนั้นดังนั้นในข้อนี้มันจะกัดกินใครคนที่กระวนกระวายดังนั้นเราควรจะทำไงฮะเอาหัวมุดทรายแล้วก็บอกหมดปัญหาแล้วถ้าฉันไม่เห็นก็คือไม่มีปัญหาใช่หรือเปล่าข้อที่9จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันคำว่าต่อสู้ในที่นี้ควรจะแปลว่ายืนต้านมาจากภาษากรีก2คำนะฮะยืนต้านฟังดูเก่งไหมฮะคุณเคยดูหนัง The Matrix ไหมฮะเขาไม่ต้องแบบทำเหมือนหนังจีนนะบินไปนู่นบินไปนี่ขึ้นไปบนท้องฟ้าวิ่งไปตามต้นไม้เขายืนอยู่เฉยๆแล้วเขามีวิธีจัดการกระสุนมาเขานะเขาอยู่กับที่ของเขาถูกไหมฮะ
นี่ฟังดูเหมือนเก่งมากเลยนะครับพระคัมภีร์มองคุณเป็นผู้ที่มีชัยชนะแค่คุณยืนอยู่เฉยๆแล้วต้านด้วยอะไรฮะความเชื่อนั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้านั่นเองดังนั้นความกระวนกระวายที่เกิดขึ้นจากจะเอาอะไรกินอะไรดื่มอะไรสวมใส่กล่าวเลยพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนเวลาบานมันยิงอะไรเข้ามาใส่คุณพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนคุณกำลังยืนต้านศัตรูด้วยใจมั่นคงในความเชื่อแล้วเมื่อคุณยืนต้านมารพระคัมภีร์บอกมันจะหนีคุณไปและในข้อนี้บอกกับเรานะฮะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันแสดงว่าปัญหาเหล่านี้มาจากใครมาจากศัตรูไม่ได้มาจากพระเจ้าเอเมนไหมฮะข้อที่10แล้วเมื่อท่านได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์พระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นหลายคนบอกปัญหาทำให้เรามั่นคงขึ้นแต่พระคัมภีร์ของผมบอกพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้เรามั่นคงขึ้นถ้าปัญหามันทำให้คุณมั่นคงขึ้นคุณไม่ต้องไปยืนและต้านมันคุณควรจะรับมันเอาไว้เอเมนไหมฮะเราเรียนรู้กับมันกอดมันไว้นะฮะเหมือนกับถ้าเกิดคุณได้ตำรามาก็อย่าทิ้งเปิดตำราเรียนรู้ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะงั้นเวลาคุณเป็นโรคอะไรรับเอาไว้เลยแล้วก็ Google หาดูว่าโรคนี้มันทำให้คุณตายเมื่อไหร่คุณจะมีชีวิตอยู่ถึงเมื่อไหร่หาดูเรื่อยๆจะทำยังไงให้มันเป็นมากกว่านี้ถูกไหมฮะรับเอาไว้เลยถ้ามันเป็นของดีเป็นพระพรที่ซ่อนมานะมีไหมพระคัมภีร์พระพรที่ซ่อนมาถ้ามันดีก็รับเอาไว้อย่าจริงๆถ้ามันดีจริงเนี่ยพระเยซูคงเสด็จไปวางมือให้คนป่วยถูกไหมฮะเคยคิดอะไรแบบนี้บ้างไหมพระองค์เคยทำไหมฮะไม่เคยทำแล้วพระเยซูบอกใครเห็นเราก็เห็นพระบิดาถ้าพระบิดาทำให้ป่วยพระเยซูคงเดินไปแล้ววางมือให้คนป่วยแต่งานของพระองค์คือไม่ว่าคุณจะป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามพระองค์ทรงรักษาหญิงที่หลังโกงพระเยซูตรัสว่าหญิงคนนี้ได้ถูกมารผูกมัดเอาไว้พระองค์เรียกโรคว่าเป็นการผูกมัดที่มาจากมารเอเมนไหมฮะเป็นเครื่องจำจองพระองค์ไม่ต้องการให้ใครป่วยเลยเอเมนไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณป่วยเริ่มป่วยอย่าทุกร้อนวิตกกังวลยืนต้านศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงด้วยความเชื่อด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้รับการรักษาให้หายแล้วเอเมนไหมและเมื่อเราทำส่วนของเรานี้แหละที่พระองค์จะทรงปรับปรุงท่านให้มั่นคงแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยืนต้านพระเจ้าก็ปรับปรุงคุณให้มั่นคงขึ้นไม่ได้ถ้าเราต้องการผลดีที่บอกเอาไว้ในพระคัมภีร์ทำตามเงื่อนไขเราคุณจึงจะได้ดังนั้นปัญหาจึงซัดเข้ามาที่สองคนแต่ผลไม่เหมือนกันนะฮะพระเยซูบอกว่าคนไหนฟังถ้อยคำของพระองค์แล้วไม่ประพฤติตามก็เปรียบได้กับการสร้างเรือนไว้บนทรายคลื่นลมซัดเข้ามาชีวิตก็พังทลายส่วนคนที่ฟังถ้อยคำของพระองค์และประพฤติตามก็เปรียบได้กับคนที่สร้างเรือนไว้บนศิลาคลื่นลมซัดเข้ามาเขาก็ตั้งอยู่ต่อไปได้ดังนั้นปัญหาที่เข้ามาจึงทำลายได้แค่คนเดียวแล้วส่วนอีกหลังหนึ่งปัญหาไม่ได้ทำให้เขาแข็งแรงนะฮะที่เขาแข็งแรงไม่ใช่เป็นเพราะคลื่นและลมที่เขาแข็งแรงเพราะเขาตั้งอยู่บนศิลาเข้าใจแล้วหรือยังปัญหาไม่ได้ทำให้คุณมั่นคงปัญหามาเพื่อทำให้คุณพังแต่คุณตั้งอยู่ได้เพราะว่าคุณตั้งอยู่บนพระศิลาคุณตั้งอยู่ได้เพราะคุณตั้งอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าเพราะคุณยืนต้านด้วยใจมั่นคงในความเชื่อพระเจ้าจึงได้ปรับปรุงคุณให้มั่นคงต่อไปได้เอเมนไหมฮะวันนี้เราได้เรียนแล้วนะครับว่าเราควรจะมีท่าทีแบบไหนในทุกสถานการณ์เราควรจะถ่อมใจอยู่เสมอเมื่อเราเข้าไปอธิษฐานเราควรจะถ่อมใจเป็นพิเศษ
หากเราได้รู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนทูลขอพระเจ้าเปิดเผยแล้วพอเรารู้แล้วฉันเป็นคนขี้บ่นฉันเป็นคนที่โมโหร้ายฉันเป็นคนที่อะไรก็ตามเต็มใจที่จะกลับใจสารภาพบาปกับพระองค์พระเจ้าสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์จะทรงโปรดชำระคุณและนั่นคือการชำระมือชำระใจแล้วนั่นแหละที่คุณจะสามารถเดินต่อไปด้วยความชื่นชมยินดีได้เอเมนไหมฮะและการถ่อมใจยังรวมไปถึงเรื่องของการถ่อมต่อผู้ที่อาวุโสกว่าอย่าเอาฝรั่งมาเป็นหลักเอาพระคัมภีร์เป็นหลักเอเมนไหมฮะให้เราเคารพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใครที่อายุมากกว่าเราให้เราเคารพเขาอยู่เสมอผมนึกถึงเรื่องของอับรามนะมีแขกมา3คนพระคัมภีร์บอกอับรามคุกเข่าลงไปก้มลงไปกราบถึงพื้นนี่คือคนที่เป็นมหาเศรษฐีแต่เขาเห็นแขกมาเขาให้ความเคารพเขาทำแบบนั้นวันนี้เราอยู่ในยุคที่คนพยายามจะอวดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วถ้าเกิดคุณไปดูทวีปหนึ่งนะฮะผมจะไม่เอ่ยว่าเป็นทวีปอะไรจะมีคลิปเต็มไปหมดที่เป็นผู้รับใช้นั่งรถมาจากนั้นมีคนคุกเข่าลงเปิดประตูให้แล้วคนพวกนี้ก็จะเชิดหน้าออกมาแล้วจากนั้นคนก็จะแบบให้วางมือที่หัวให้แล้วคนเหล่านั้นก็จะแกล้งล้มแกล้งจริงนะฮะเพราะเขาคิดว่าถ้าเขาล้มแล้วเขาจะได้อะไรบางอย่างแล้วพวกนี้ก็จะแต่งตัวด้วยแบบคือพูดง่ายๆว่าไปเดินที่ปารีสเนี่ยหลายๆคนคือดูเรียบไปเลยดูเรียบไปเลยเพราะพวกนี้จะฉูดฉาดมากหวังว่าจะไม่แพร่มาที่ประเทศไทยหวังจริงๆว่าจะไม่เป็นแบบนั้นถ้าผมขับรถให้คุณขอให้ผมเป็นคนเปิดประตูให้คุณแล้วกันเอเมนไหมฮะพระเยซูบอกฝ่ายท่านล้างเท้าให้คนอื่นเอเมนไหมรับใช้คนอื่นพระเยซูเองบอกว่าเราไม่ได้มาเพื่อให้ใครมารับใช้เราเรามาเพื่อที่จะรับใช้และมอบชีวิตของเราให้กับพวกเขาเหล่านั้นฮาเลลูยาขอบคุณครับสำหรับความบันเทิงขอบคุณที่ช่วยปลุกพี่น้องบางคนฮาเลลูยาถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้ความถ่อมใจให้กับผู้อาวุโสสังคมเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นกว่านี้เอเมนไหมอย่ายกตัวขึ้นเหยียดคนอื่นลงนะฮะแล้วเมื่อคุณอธิษฐานพระเจ้าก็จะบอกว่าเนี่ยแหละชอบทำแล้วแล้วพระองค์ก็จะตอบคำอธิษฐานของคุณนะครับให้เรายืนขึ้นร่วมกันนะฮะ เดี๋ยวเราจะอธิษฐานร่วมกันขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่มีให้กับลูกลูกขอทอมใจลงยอมรับการแก้ไขการตักเตือนการอบรมในทางธรรมเมื่อลูกได้เห็นข้อผิดพลาดของลูกลูกจะทำการแก้ไขลูกจะถวายร่างกายนี้เป็นเครื่องบูชาลูกจะตรึงความอยากและตัณหาของเนื้อหนังลูกจะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจลูกจะมองคนอื่นเหนือกว่าตัวเองลูกไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ลูกมาเพื่อปรนิบัติผู้อื่นลูกขอดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจอยู่เสมอลูกจะให้เกียรติคนทั้งปวงและเคารพต่อผู้อาวุโสลูกขอบพระคุณพระองค์เมื่อลูกถ่อมลงแล้วลูกจะได้รับการยกขึ้น
แล้วลูกจะได้รับการเพิ่มพระคุณเข้ามาในชีวิตลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านนี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ